แสงคมที่แยงตายังไม่เท่าสายตาที่แยงใจแว่นตาออปตัสใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นแจ้งโค้ดลานาตอนสั่งซื้อรับฟรีส่วนลด100บาทหนวดคราวกลับมาแล้วไปเดี๋ยวเวลาไปทำคำขอที่2ครับผมก็ยังนึกไม่ออกนะฮะว่าจะหาบ้านมาให้ได้ยังไงจะไปรื้อถอนหรือไล่เจ้าของที่ก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าจุดเควสอยู่ใกล้ๆนะหลังข้างหน้านี้ใช่ไหมมาได้เวลาลุยนี่บ้านประมูลของบอสดิคงงั้นแหละพลทหารคลายเนอร์เจ้ายังอยู่ในหน้าที่ต้องให้เตือนไหมไม่อนุญาตให้ตีสนิทกับประชาชนแล้วจ้องมาทำไมทำไมทหารเดนเนียมาเป็นยามเฝ้าบ้านประมูลครับแค่สงสัยนะเป็นทหารเดนเนียใช่ไหมข้าสิบตรีวัสลับคนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาข้าพลทหารคลายเนอร์อย่าตื่นเต้นจนฉี่ราสละจะพูดอะไรพลทหารไม่มีครับเจ้าควรอยู่นี่เหรอกำลังมีสงครามเจ้ารู้ใช่ไหมเราถูกโอนมาที่นี่และทางการใต้คำสั่ง 76CWX ภารกิจคุ้มการบ้านประมูลลำดับความสำคัญสูงสุดบอสดีเส้นใหญ่ในสภาด้วยการช่วยขายของที่ได้จากสงครามน่ะเลยอยากได้การคุ้มครองตอบแทนพลทหารไคลเดอร์ลั่นข้อมูลลับทางการทหารอะไรกันคู่นี้อะอยากคุยกับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านอยู่ไหมหมายถึงเจ้าของและคนจัดประมูลฮอตบอสซอดีผู้ทรงเกียรติใช่ไหมเขาอยู่อยากคุยกับเขาคำสั่ง 76CWX ชัดเจนการประมูลให้แค่เฉพาะผู้ที่ถูกเชิญเท่านั้นซึ่งมีรายชื่ออยู่ได้แค่นั้นเราคุยกันได้ถ้ายกเว้นเราเขาจะเป็นคนฉลาดมากอะเราคุยกันได้ครับต้องยึดตามคำสั่งไม่เอาหน้าเกรงว่าจะคงไม่มีโชคหรอกตามคำสั่ง 76CWX คือสิ่งที่สิบตรีวัสลับยึดมั่นเหมือนเอาตูดหนีไม่กวาดเลยไคลเนอร์ต้องให้บอกถึงบทลงโทษไหมการดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาน่ะดูเซเราเจอใครแกรอวิเชอร์แห่งริเวียวิมี่วิวาลดีนายธนาคารจากว่าแต่จากไหนนะไม่สำคัญหรอกเพื่อนทองคำนั้นไร้พรมแดนแล้วนี่อะไรเนี่ยสิบตรีวัสลับเจ้ากล้าหาเรื่องเพื่อนข้าแกรอเหรอมาสเตอร์วิวาลดีครับภาคีท่านเป็นที่นับถือแต่เขาไม่มีหมายเชิญให้เข้าการประมูลและข้าแต่ข้ามีและเขาจะไม่กับข้าไม่กันเถอะแกรอแต่ตามคำสั่งข้าทั้งหัวคำสั่งเจ้าให้ข้าคุยกับหัวหน้าเจ้าไหมฮะที่มาคงไม่นะเอาล่ะยืนตรงและหุบปากโอ้คนอื่นที่ข้าต้องขำกลิ้งแน่เงียบเคลื่อนทับหน้าเดิน1 2 1 2 เล่นอะไรกันอ๋อโดนยึดดาบก็นึกว่าได้ของขอบคุณที่ช่วยไม่ต้องรอกข้ามีน้ำใจกับเพื่อนและลูกค้าเก่าเสมอมันดีที่เคยร่วมงานกับเจ้าวิมมี่เมียเก่าข้าก็พูดแบบนี้ผู้คนเริ่มมากันแล้วการประมูลกำลังจะเริ่มถึงเวลาไปชั้นบนอะถามก่อนจะประมูลอะไรกันครับผู้คนมาประมูลอะไรกันพอรู้ไหมของมีค่าของราชาอาวุธหายากแปลกประหลาดแต่ข้ามาเพื่อดูงานศิลปะต้นฉบับของโรงเรียนมาริบอร์แวนเดอร์นูฟกับลองเอนดิกชื่อแปลกๆง่ายๆไม่รู้เลยว่าเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ข้าไม่ละมันเหนื่อยยากและขมขื่นสำหรับข้าอันที่จริงข้าจะห่อมันไว้ด้วยกระดาษและเก็บมันไว้ในอุโมงค์โลกนี้ทำไมถึงหมายความว่าไงทำไมเนี่ยแกรอข้าต้องกระจายการลงทุนไม่ใช่ไงโอเคพวกบอสซอดิมีบ้านประมูลที่โนวิกราดไม่ใช่เหรอเท่าที่จำได้บ้านประมูลของบอสซอดิอยู่โนวิกราดเคยอยู่แต่ว่าเขาย้ายแล้วคือราดวิทเสนอภาษีราคาพิเศษให้ฮอต 0% ข้อเสนอโดนใจใช่และข้าก็ได้เห็นความมีน้ำใจของแคว้นที่แสนบริสุทธิ์อยากคุยกับฮอสครับ
Actually, อันที่จริงข้ามานี่เพื่อคุยกับฮอสบอสซอดดี้อาจต้องเจอปัญหามากกว่าที่เจ้าคิดนะเพราะตาแก่นั้นน่ากลัวไม่เหมือนพ่อเขาที่เทพีมาลีเทาอวยพรให้แต่ฮอสชอบมาที่งานประมูลไว้จะแนะนำให้นะเป็นหนี้เจ้าแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกข้าเก็บแค่ดอกเบี้ยเงินกู้กับตัวเงินแค่นั้นขึ้นไปกันเถอะโอเคได้ลูกพี่นำครับกลายเป็นเด็กเส้นตามเลยแกรอเจ้าเคยคิดจะซื้อที่ของตัวเองไหมจัดเงินกู้เงื่อนไขพิเศษให้ได้นะไม่มีเงื่อนไขพิเศษในเงินกู้วิมี่รอยโคโรวินี่มันอะไรกันเหมือนการประมูลยังไม่เริ่มนะวิมี่นี่มันงานเลี้ยงใช่แล้วไงอ่ะข้าเกลียดงานเลี้ยงบทสนทนาน่าเบื่ออาหารน้อยเหมือนให้หนูเครื่องดื่มรสชาติเหมือนฉี่มันก็ไม่แย่เป็นสนุกอย่างนะให้ข้าแนะนำเจ้ากับเพื่อนคนสำคัญข้าดีไหมยายแก่นั่นคือเคาเตสมิกโนเจ้าจะได้คุยกับเธออย่างเมามันแน่ส่วนตาทึ่งที่มุมนั่นชื่อฮิวเบิร์ตพึ่งรวยน่ะเพราะมีโชคเรื่องเล่นไพ่เกวนนั่นยาโรเมียเป็นนายหน้าหัวสูงที่สุดเท่าที่ข้ารู้จักและเขาก็รู้จักภาพวาดดีกว่าใครแล้วจะคุยกับใครดีอ่ะเราจะไม่ยืนแข็งทื่อเป็นลูกบิดอยู่นี่นะมีออปชั่นอลเควสมาครับโอเคต้องคุยทั้ง3คนเอ้ยโทษครับเริ่มจากคนนี้เลยมาบวกยาโรเมียว่างคุยกับเราไหมสวัสดีวิวาลดีนี่ใครเนี่ยแกรอแห่งริเวียร์วิเชอร์คิดว่าเจ้าอาจมอบความสุขให้เราได้นะแล้วภาพวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะยังจมูกไวเหมือนเคยใช่ไหมว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองเจ้าก็สนุกกับการค้าใช่ไหมสหายก็จริงพวกมันทำข้ามีความสุขแต่เจ้ากลับมองมันเป็นแค่ตั๋วเงินศิลปะเดียวที่เจ้าสนคือการทำอาหารแล้วเจ้าเหล่าวิเชอร์รู้อะไรเรื่องภาพวาดบ้างนิดหน่อยกับไม่รู้เลยลองดูก็ได้ครับมันยากจะเชื่อข้าดูแข็งกระด้างแต่ใช่ข้าก็พอรู้บ้างจริงเหรอเราจะได้เห็นกันยังไงเจ้ารู้ไหมว่าวิวาดีเพื่อนเรามีงานของเวนนูฟ5ชิ้นแต่เขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าภาพเหล่านั้นต่างจากภาพราคา5คราวตรงไหนข้าจะไม่เสียแสงอะแต่สำหรับเจ้าวิเชอร์ผู้ชำนาญเรื่องนั้นคงไม่ใช่ปัญหาทีนี้บอกมาภาพใดต่อไปนี้เป็นภาพของเอ็ดเวิร์ดเวนเดนูฟมาสเตอร์จากมาริบอร์โอ้โหแล้วดูคำตอบโคตรเยอะนี่มัน1ใน5เลยนะครับอ่ะมาดูช้อยก่อน1ชนบท2นวิกราด3รูปพ่อค้า4ภาพของสิ่งไม่มีชีวิตน่าจะหมายถึงภาพผลไม้แล้วก็5ภาพสงครามได้งั้นเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไม่ตายตอนทำข้อสอบนะครับนั่นก็คือการที่เราจะท่องประโยคนึงมันลงท้ายตัวไหนเรากาข้อนั้นเลยครับเริ่มนะกระดาษที่ว่างเปล่าในข้อสอบคือคำตอบที่ใสสะอาดคราวนี้แหละท่านผู้ชมอย่าไปใช้ในข้อสอบนะมันเป็นสูตรของผมถูกไหมเนี่ยจริงเหรอพ่อค้าใส่ต่างหูไข่มุกหาใช่ภาพอื่นมาฟังอาจารย์เฉลยตายตายใครมันจะไปคิดเขาคุยส่วนตัวได้ไหมโดนเรียกไปด่าล้านเปอร์เซ็นต์ขออภัยที่ดูหมิ่นนึกว่าท่านเป็นพวกหัวทื่มเหมือนพี่เบาดีเอาถูกซะงั้นข้ารู้สึกต้องขอโทษอย่างแรงข้ามีความลับจะบอกให้งานของแวนโรกที่เพิ่งปรากฏภาพที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนักและมีผู้ที่นิยมมันในมาคัทฮอตสันคนขายหนังสือเขามีร้านตรงจัตุรัสที่โนวิกราดถ้าเจ้าซื้อไปขายคงได้กำไรงามแน่ขอบคุณไม่เป็นไรเอาละข้าขอตัวเพื่อนข้าเรียกแล้ว
ซะงั้นไงเขาบอกอะไรเจ้าวะบอกกับไม่บอกเหรอบอกแล้วกันครับตอบแทนที่ช่วยเราเข้างานซื้อภาพของแวนโรกซื้อภาพของแวนโรกคนขายหนังสือที่โนเวกาดีใจอย่างงามโอ้ใครมันจะไปคิดเนี่ยเอาล่ะไปกันเถอะไอ้พวกจุดสีการตีราคาพวกมันทำข้าวปวดหัวใช้ได้สูตรนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะเรียนจบมานานแล้วนะครับอ่ะคนที่สองต่อเลยสวัสดีท่านคาเซ่ผู้ทรงเกียรติมาดามข้าขอแนะนำสหายรักของข้าแกเราแห่งเดเวียวิเชอร์จากสำนักหมาป่าขออภัยเราเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่แต่ข้ารู้จักสำนักเจ้าเหรียญของเจ้าจดไว้แกเราเขาเซ่มิกโนเป็นนักสะสมชื่อดังแห่งเวดี้มินิก้าวิเชอร์งั้นเหรอของสะสมข้าเกี่ยวข้องกับพวกวิเชอร์ดาบชุดเหรียญคือเขาเต้คนนี้เขาเป็นนักสะสมแห่งเวดี้มิเนกาคำว่าเวดี้มิเนกาเนี่ยมันเป็นภาษานิฟกาดนะครับแปลว่าวิเชอร์สรุปก็คือเป็นนักสะสมของวิเชอร์นั่นเองแล้วเขาสนใจสะสมของวิเชอร์ได้ยังไงครับจะว่าไม่ถ้าข้าจะถามว่าเขาเต้แบบท่านสนใจผู้หลับปีศาจได้ยังไงข้าเคยมีสหายอยู่สมาคมนี้เมื่อครั้งยังสาวทำไมพูดแบบนั้นล่ะท่านเขาเซสท่านยังดูสาวอยู่เลยนะขอบคุณมากมาสเตอร์วิวาลดีแต่นอกเหนือจากของวิเชอร์ข้าก็สะสมกระจกด้วยของมีค่าที่สุดมันคืออะไรเกราะธาตุโบราณของสำนักหมาป่าปี1234คลาสสิกมากจะขายมันไหมไม่มันคือของที่ระลึกมีคุณค่าทางใจแต่บางทีท่านเขาเต็ดอาจมีของวิเชอร์ที่แลกเปลี่ยนได้หรือขายมันค่าขอนายหน้า5%ก็พอเป็นค่าธรรมเนียมหากินเงินอย่างนี้เลยลองดูก็ได้ครับวิมมี่ไม่เคยเจอใครที่พยายามหาเงินจากทุกเรื่องที่ได้ยินแบบเจ้าแต่ช่างเถอะมาดูกันว่าเราจะตกลงกันได้ไหมขายอะไรครับอ๋อขายไดแกรมของสำนักไวเปอร์ครับหรือว่าสำนักงูพิษนี่ขายครบเซตเลยนะครับแล้วก็มีน้ำยาขั้นสูงด้วยสุดจัดประหลัดบอกเอาละชุดพิเศษสำหรับ DLC นี้โอเคแล้ววันนี้เขาเต๊ดมองหาอะไรเป็นพิเศษครับวันนี้ท่านเขาเต๊ดมองหาอะไรเป็นพิเศษไหมไม่แต่ฮอสบอสซอดดียืนยันว่าเขามีสิ่งที่น่าสนใจเขาได้บอกไหมว่ามันคืออะไรไม่โอ้เจ้าก็รู้จักเขาเขามันตัวปริศนาเดินได้เปลี่ยนเรื่องเถอะมาสเตอร์แกรอลข้าอยากรู้ว่าท่านยินดีจะช่วยคำขอของเลดี้ไหมขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นยังไงโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากข้าเพิ่งไปที่ระเบียงมาข้าวางต่างหูที่นั่นแต่ดันหาไม่เจอมันอาจตกลงไปที่พื้นบางทีท่านด้วยตาแมวของท่านก็ได้ครับไม่มีปัญหาข้าจะหาให้ข้าจะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันวิมมี่มีคดีให้สืบครับของหายเนี่ยเบาะแสจัดเลยรอยวาย6มีแค่นี้มันคืออะไรไม่มีต่างหูที่นี่ใช่ไหมคือยังไงไม่บางทีเขาเต้นอยากอธิบายนี่มันเรื่องตลกอะไรกันขออภัยข้าพระเจ้านี่ช่างน่าอายเจ้ารู้จักเวสเมียไหมเขาเตี้ยกว่าเจ้าและไว้หนวดรู้จักไหมน่ะเหรอชายคนนั้นสอนทุกอย่างให้ข้าอะไรนะเขาเป็นไงบ้างถ้าจะไม่ว่าที่ข้าจะถามสรุปรู้จักอาจารย์เราแล้วสนิทกันไหมถ้าไม่ว่าก่อนข้าจะตอบข้าอยากรู้ว่าพวกท่านรู้จักกันได้ยังไงโอ้ห้ามบอกใครนะห้ามเด็ดขาดและข้าว่าเจ้าสมควรได้รู้ตอนฤดูหนาวปี1234
มีปีศาจโจมตีที่ออกเซนเฟิร์ดน่าจะตัวเฟรเดอร์มีการออกสัญญามันถูกโพสต์และมีวิเชอร์ปรากฏเวสเมียแห่งสำนักหมาป่าเข้ามาที่บ้านเราแกะรอยปีศาจเราสบตากันแล้วมันก็สปาร์คข้าเขียนจดหมายถึงเขาขอพี่เลี้ยงเอาไปส่งให้เขาแวะมาหาตอนกลางดึกคืนแล้วคืนเล่าครั้งหนึ่งพ่อข้าได้ยินเสียงเวสเมียหนีไปรีบซะจนลืมเสื้อเกราะเอาไว้ชิ้นแรกของชุดสะสมท่านใช่และนั่นคือจุดจบของรักเราด้วยท่านพ่อออกหมายจับและให้ข้ารีบแต่งงานข้ายังพอมีโชคอยู่บ้างสามีตายตั้งแต่ยังหนุ่มทิ้งข้าไว้พร้อมกับสมบัติกองโตและมีชีวิตอยู่กับความทรงจำก็นึกว่ารู้จักกันธรรมดาอาจารย์เรานี่โคตรร้ายนะฮะว่าแต่ก็คิดถึงเนาะอ่ะเรามีข่าวร้ายครับเกรงว่าข้าจะมีข่าวร้ายได้โปรดบอกข้าเขาตายเยี่ยงวิเชอร์ใช่ไหมไม่เขาตายเยี่ยงวีรบุรุษนั้นเหรอขอบคุณที่อดทนต่อหญิงแก่บ้าๆอย่างนอบน้อมโปรดอย่าพูดแบบนั้นข้าเป็นคนแก่และรวยข้าเลยจะพูดในสิ่งที่อยากพูดตอนนี้ช่วยกรุณาไปซะข้าอยากคิดอะไรคนเดียวรู้สึกสงสารเคาเตสสมัยยังสาวน่าจะเป็นคนดีมากนะครับโอ้โหทำไมคิดถึงเวสเมียเลยโอเคสรุปเป็นจะเรียกว่ากิ๊กเก่าก็ไม่ได้อดีตคนรักเก่าแล้วกันนะครับโดนออกหมายจับด้วยทีนี้ก็เหลือคนเดียวฮะคนที่ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่คิงแห่งไพ่เกวนลองดูที่ไม่อยากคุยเพราะว่าถ้าเกิดได้เล่นเนี่ยน่าจะแพ้นะครับเฮลบาร์ดไม่ได้เจอกันนานเลยนะข้าขอแนะนำแกเราแห่งริเวียน่าหลงไหลเป็นสุขยิ่งเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้เล็งอะไรไว้ไม่เจาะจงข้าอยากซื้อสิ่งที่เตะตาอยากได้บางอย่างที่เหมาะกับผนังบ้านข้าประมาณนั้นนิฟการ์ดข้าเดาถูกไหมโทษนะสำหรับเกวนเจ้าคือนิฟการ์ดใช่ไหมไม่เอาหน่ายอมรับมาเค้เขารู้ได้ไงผมมีอยู่เด็กเดียวแต่จริงนะฮะในตัวเลือกมันมีเด็กอื่นด้วยแต่ผมจะตอบข้อนี้แหละข้อเราถูกครับเจ้าอ่านขาดรู้อยู่แล้วถึงเจ้าจะดูไม่เหมือนพวกที่อ่านง่ายเจ้าควรรู้ไว้นะฮิวเบิร์ตแกเราเป็นผู้เล่นที่โคตรเก่งซุปเปอร์เก่งโม้ให้เราอีกเรายังพอมีเวลาก่อนการประมูลจะเริ่มฉะนั้นอยากจะวิ่งวิ่งสักรอบไหมนี่ไงอ่ะลองดูครับอยากเห็นไพ่เขาเฮ้ยมีโลงเงินเดิมพันใส่สูตรไปเลยเผื่อฟลุกจะได้จริงไหมไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ท่านชัวร์ข้าด้วยยอดเยี่ยมข้าจะเอาการ์ดออกมาตามปกติแกรอกับข้าต้องคุยกันก่อนคุยเรื่องอะไรครับมีอะไรคืองี้นะเพื่อนข้าคือคนที่พาพวกเจ้ามาเจอกันข้าว่าเจ้าต้องแชร์เงินรางวัลถ้าเจ้าชนะ 10% สำหรับค่าธรรมเนียมฟังดูเป็นไงอ่ะรู้แล้วทำไมเจ้าอยากให้เราเจอกันสำคัญมากเลยที่ข้าต้องรู้จักวิธีทำมาหากินเพื่อนเงินมันมีกลิ่นแล้วเจ้าจะว่าไงอ่ะก็ได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยเจ้าช่วยเรื่องยามหน้าประตูก็ได้ 10% ถ้าชนะไป 15ได้ไหมอย่าเยอะวิมมี่มาเถอะมาเริ่มกันวิมมี่ยังจะอยากได้ตังค์อีกนี่จะเสียแล้วไม่รู้ตัวอ่ะแต่เผื่อฟลุกครับจัดไปเอ้าผมก็เข้าใจผิดตั้งนานคิดว่าไพ่ตัวเองเป็นสำรับนิฟการ์ดนะครับจริงไม่ใช่เป็นสำรับแดนเหนือฮะมาช่วยมาเถอะ โอ้โหเข้าใจผิดมาตลอดทั้งเกมอ่ะมาดูนะครับขนาดที่งานแต่งเนี่ยเรายังยับเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้ใส่เต็มที่ครับเหมือนเดิมลงใบอ่อนๆนะฮะหลอกไปก่อนดูว่าไพ่เขามีอะไรบ้างโอ้โหโอดิม
ซัมมอนได้อุ้ยมา2เลยโคตรโหดดาเมจ10ฮะลงใบเดียวต้องถมแถว3แล้วอ้าวเอาไปเก็บได้ขู่ไปครับให้เขาลงไพ่ใหญ่อ้าวผ่านเอาแล้วแล้วเมื่อกี้ลงน้ำพันไปหมดด้วยโอกาสมาแล้วครับรอบนี้แหละทุ่มหมดหน้าตักวัดกันไปเลยเอาละเฮ้ยวิมี่นายอาจจะได้ 10% แล้วตอนเนี้ยโอเคผ่านก่อนผมว่าผมลงกระจายดีกว่าแถวละใบอยากรู้ว่าเขามีไพ่อะไรบ้างนะครับเผื่อโดนดีบัฟไงถ้าเราไปถมอยู่แถวเดียวอ่ะแถว2ต่อครับไพ่เหลือเท่ากันนะดาเมจลุ้นๆครับมาแล้วแถว3ได้เราตามต้องดูเขาเล่นยังไงมาละขุดจากหลุมโอ้โหตกใจหมดขุดโอดิมมานึกว่าเอฟเฟคการ์ดยังใช้ได้นะฮะดีนะได้แค่โอดิมคนเดียวอุ้ยฟิจูล่าดาเมจไม่โหดเท่าไหร่สู้ได้ครับเอาละดาเมจสูสีท่านผู้ชมมีโอกาสลุ้นๆเฮ้ย34เฉยเดียวทำไมกระโดดดิ้งดึงเอาละแต่เราสามารถดีบัฟแถว1กับแถว2ได้โอ้โหเสียดายถ้าแถว3ดาเมจเยอะอีกหน่อยนะมันแน่นอนเลยครับโอเคตอนเนี้ยดาเมจเข้าไป44แล้วนะครับเอาเขากดผ่านผมขอคำนวณแต้มแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเราดีบัฟไปไพ่แต่ละใบมันจะเหลือ1แล้วเราจะดาเมจพอไหมคำนวณแล้วยังไงก็ไม่พอโอ้เสียดายมากเลยครับนิดเดียวอะถ้าเกิดแถว3ผมมีสักใบหนึ่งอะที่เดี๋ยวดูแต้มนะเนี่ยเราแพ้ไป2แต้มฮะถ้าเกิดแถว3เรามีดาเมจสัก3แต้มอ่ะรอบนี้เราชนะเลยนะครับเพราะว่าเขากดข้ามไปแล้วไงรอบนี้แพ้แล้วครับผมไม่มีการ์ดอู้นิดเดียวคิงไพ่เกินไม่เก่งเท่าไหร่เชื่อผมสู้ไอ้ฮาร์ฟลิงที่งานแต่งไม่ได้นะฮะคนนั้นเก่งกว่าเจ้าก็ไม่เลวแต่ยังดีไม่พอจะล้มข้าแล้วไงจะรีแมตช์มั้ยขออภัยสหายแต่ข้าเล่นกับคนเดิมแค่ครั้งเดียวลาก่อนเหมือนพวกหูแหลมชอบพูดโอ้ดวงจู๋นะแกรอตะการเจ้าไม่ขุดเจอมาจากส้วมหรือไงเนี่ยไม่ได้เตรียมมาให้ดีเลยใช่ไหมโดนบ่นอีกเพื่อนไม่ได้ฟาร์มเลยการ์ดเนี่ยเอาเลดี้ที่น่านับถือและสุภาพบุรุษผู้มีเกียรตินะครับการประมูลจะเริ่มแล้วเชิญหาที่นั่งในที่สุดหาที่นั่งกันสหายเดี๋ยวจะมองอะไรไม่เห็นแล้วไปรอตรงไหนตรงนี้เหรวิมี่ฟังนะพอดีลืมถามการประมูลนี่มันยังไงพวกเขาจะนำสินค้ามาเริ่ม3ชิ้นไม่ว่าขายออกหรือไม่จะมีการพักประมูลฮอสบอสซอดดีอาจโผล่มาช่วงพักถ้ามาจะแนะนำให้ฝากด้วยนะระหว่างนี้เจ้ามีเงินไหมอยากประมูลหรือเปล่าแน่นอนครับแน่นอนข้าอยากเจอปัญหาตั้งแต่แอบเข้ามานี่ไม่ยอมให้กลโดนเสียบแน่ข้ารู้จะมั่นใจถึงพึ่งได้เริ่มแล้วครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับข้าขอเปิดการประมูลสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษของชิ้นแรกคือรูปปั้นทองเหลืองของสะสมชื่อดังของเขาโรมิลี่มีข่าวลือว่ามีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ภายในจะจริงหรือไม่ก็ต้องลองทำลายความสวยงามดูมีอะไรอยู่ข้างใน
ราคาเริ่มต้นเริ่มที่50คราวมีใครให้เพิ่มไหมมาสเตอร์ฮิเบอร์ให้ที่100เขาเซนมิโนให้ที่150ข้าจะได้ยิน200ไหมมีใครเพิ่มไหมจัดไปสุภาพบุรุษผมขาวให้ที่200มีใครให้250ไหม200นับ1นับ2นับ3ยอดเยี่ยมเขาเต้ที่250ข้าจะได้ยิน300ไหมได้ยินแน่นอนตายตายคึกคักแล้วเรามีคนให้300นับ1นับ2มีใคร350ไหม300นับ3ขายให้แกสหายผมขาวของชิ้นแรกลูกปั้นทองเหลืองลึกลับต่อไปของชิ้นที่2ภาพวาดของศิลปินแวนโรกชื่อผลงานค่ำคืนที่แจ่มจรัสเหนือพันธาชิ้นงานมีเสน่ห์เริ่มที่ราคา20คราวสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ20คราวนับว่าไม่แพงเลยไม่มีใครเลยเหรอได้งั้นจัดเองโอ้มีคนประมูลแล้วพี่ตาแมวให้ที่20ข้าจะได้ยิน30ไหมโทษทีกะโรแต่ธุรกิจคือธุรกิจ30จากมิมี่วิมาลดีมีใครให้40ไหม30นับ1นับ2จะเสียเพื่อนกันวันนี้เลยครับจัดไป40สุภาพบุรุษผมขาวให้ที่40มีใครให้เพิ่มอีกไหม40นับ1 40นับ2นายแบงค์วิบัลดียังไม่ยอมง่ายๆ40มีใคร50ไหม50นับ1นับ2โอกาสสุดท้ายสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษจริงๆไอ้ภาพนี้มันต้องของวิบัลดีใช่เหรอแต่โทษทีเพื่อนโอ้เรามีสงครามแล้ว60ช่างน่าตื่นเต้นจะจบที่60เลยไหม60นับ1 60นับ2มันเป็นของเจ้าแกเราขายภาพแวนโรกค่ำคืนที่แจ่มจรัสเนื้อพรทราให้กับสุภาพบุรุษตาแมวโทษทีเพื่อนมันมือไปหน่อยของชิ้นที่3สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหายากมากเหมือนฟันของไก่แว่นตากรอบทำจากทองคำเลนส์ทำจากคริสตัลภูเขาขัดเกลาด้วยยอดช่างฝีมือเผาโนมสมบัติของนักฆ่ารับจ้างชื่อดังฉายาโปรเฟสเซอร์เริ่มที่ราคา200คราวมีใครเพิ่มไหมปรมาจารย์เควินฮิลเบิร์ตเพิ่มอีก50ข้าจะได้ยินโอ้ยังไม่ทันนับจบ300จากยาโรเมียอีวานโนวิชไซเซฟนับ1นับ2แว่นตานี้เป็นของเราเหลือเชื่อถึงเขาสุภาพบุรุษผมขาวแล้วทุกคนที่350คราวการเสนอที่ใจกว้างมากมีใครเพิ่มไหม350นับ1รับ2ขายแว่นตาทรงคุณค่าเป็นของสุภาพบุรุษผมขาวดีใจยิ่งที่มันจะทำประโยชน์ขอให้มันรับใช้ท่านไปอย่างดีเซอร์โอ้ยังมีความตื่นเต้นกับของอีก3ชิ้นถัดไปเราจะพักกันแป๊บหนึ่งมีของเลี้ยงต้อนรับมากมายได้โปรดเชิญตามสบายเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มกันกวาดไปซะเรียบจะสาวเหล่เลยคิดดูเปย์จะสาวเหลียวโอ้โหโหดโอ้แกรอดูสิฮอตมาซอดอีมาก่อนที่พวกทุเรศบางคนจะขโมยของเข้าไปแค่อยากคิดว่าเขาจะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะโทษทีนะวิมมี่ภาพเมื่อกี้มันมือไปหน่อยกูสากตัวลงกันไว้แล้วนะฮะว่าจะให้สวัสดีฮอตขอให้ข้าได้แนะนำสหายรักและหุ้นส่วนแกรอแห่งริเวียผู้ที่มาโดยไม่ได้รับเชิญโทษทีที่เสียมารยาทใช่การคุ้มกันเข้มงวดมากข้อนี้ดีกว่าก็ตามนั้นและเขาได้เงินเราไปเยอะแต่เจ้าก็ได้เงินข้าไปเยอะกองเหรียญคราวให้เป็นภูเขาข้าไม่เหมือนวิวัลดีเรื่องกำไรข้าไม่สนข้าหาทางอื่นได้บ้านประมูลคือแหล่งนัดพบชนชั้นสูงของที่นี่ไม่อยากบอกว่าตัวกลายพันธุ์อย่างเจ้าไม่เหมาะกับที่นี่เหมือนความประทับใจของเจ้าทั้งสองคนกำลังไปผิดทางนะบางทีเราควรชนแก้เพื่อเจ้าต้องการอะไรจากข้าโอ้โหคนนี้ไม่เวิร์กมีบอสซอดีคนอื่นให้คุยไหมบ้านประมูลของบอสซอดีดาว่าแต่ละชื่อคงไม่เหมือนกันเจ้ามีญาติคนอื่นไหมใครก็ได้ที่ข้าจะคุยได้แบบที่ไม่ระคายหูชื่อคือมรดกทางประวัติศาสตร์แกรอบ้านประมูลนี้ก่อตั้งโดยสองพี่น้องบิดากับลุงของฮอสส่วนในรุ่นนี้
In this generation, I and only. ข้าและข้าเท่านั้น so get to the ฉะนั้นเข้าเรื่องซะ Now. ได้มาหาบ้านของแม็กซิมิเลียนครับ Right. Let's dispense. ได้งั้นเอาแบบเนื้อๆเลยบ้านแม็กซิมิเลียนบอสซอดดิข้าต้องการมันไม่ว่าจะอะไรนะจะไปรู้มาจากไหนสุภาพบุรุษอย่าเพิ่งสติแตกหรือขึ้นเสียงข้าถามเจ้าไปรู้มาจากไหนไม่เอาหน้าเอาละที่ไหนไม่สำคัญจากโอเกียดเรื่องอะไรใครมันจะไปบอกครับไม่สำคัญแล้วยินดีจะบอกไหมมันคืออะไรหรือไม่บอกยอมคุ้มกันคุณวิเชอร์ออกไปและอย่าให้เข้ามาอีกไม่ว่าจะคนเดียวหรือจุงมือไฮรอนเฮเมฟัสจากใจนะเขาแค่ถามคำถามที่แสนง่ายพูดอีกคำข้าจะลบชื่อเจ้าออกจากหมายเชิญโทษทีนะเพื่อนแต่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยามฮอสข้าไปเองได้ไม่ยากจำได้ว่าให้เจ้ามีทางเลือกแต่ก้นไอ้กลายพันออกมาจากที่นี่ใส่กุญแจมือแล้วเหรอโอ้โหแล้วดูมันทำกับมาสเตอร์วิเชอร์ดาบเจ้ามาสเตอร์กฎหมายบอกให้เราส่งดาบคืนแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อไรใช่เราให้แน่แต่หลังจากที่เรารุมกระทืบสุภาพบุรุษแบบเจ้าแล้วพี่รวมพลชนชั้นสูงจริงๆมาเลยพวกมายืดเส้นยืดสายกันหน่อยไม่คืนดาบแล้วยังไงมือดุนดุนโหดตายขอระบายอารมณ์หน่อยลูกพี่มันโคตรแสบอุ๊ยโดนโดนชักโมโหต้องเอาจริงครับตีเลยมีแค่สองคนทำซ่าเรียบร้อยฮะเสร็จนี่แน่ไม่ได้กินแล้วเพื่อนนี่ทำกับมาสเตอร์วิเชอร์เหรอนี่แน่เกือบโดนยังไงล่ะใครก่อนก็ได้อ่ะชั่วโมงนี้ได้หมดมันสดชื่นเรียบร้อยคนสุดท้ายนี่เลยจบไปไงซ่าดีนักอ้าวได้ดาบคืนมาแล้วครับกฎหมายบอกให้เรียกหมอและเจ้าควรเจอหมอแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องเร็วฉะนั้นนอนแช่กันต่อไปทิ้งไว้แบบนี้จริงเหมือนเขาว่าจะมีดาบหรือไม่วิเชอร์ก็ทำให้เลือดไหลได้เสมอไม่มีอารมณ์ต่อปากต่อคำเจ้าเป็นใครถ้าลงล็อกข้าก็คือคู่หูเจ้าไม่ต้องการคู่หูโอ้เรื่องนั้นอย่าเพิ่งฟันธงไม่มีโอกาสเลยที่เจ้าจะได้บ้านแม็กบัสซอดดิตามลำพังรู้ได้ยังไงว่าเราตามหาบ้านคิดว่าช่วยเราได้งั้นเหรอรู้ได้ไงฮะว่าเราตามหาบ้านเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าตามหาบ้านข้าอยู่ที่งานประมูลแน่นอนข้าปลอมตัวแบบนี้เจ้าคงไม่โต้เถียงเข้าเรื่องเลยข้าทำได้การจะได้บ้านหลังนี้เจ้าต้องผ่านอุโมงค์และไม่มีทางที่ฮอสจะยอมด้วยความเต็มใจปล้นเหรอไม่ชอบแบบนั้นเลยมีแผนอื่นด้วยเหรอไปหาพ่อค้าสมุนไพรที่ออสเซิร์ฟเฟิร์ดถามเรื่องผงยาโรเขาจะรู้ว่าเจ้ามาทำไมถ้านี่เป็นกับดักแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเจ้าเนี่ยแล้วข้างบนมันแอบฟังตั้งแต่แรกเนี่ยคือยังไงเอาละสิงานนี้สนุกแน่เดี๋ยวเขาดูสวาแป๊บคือไม่ว่าทางไหนนะฮะเราก็จะได้บวกแน่นอนในเควสนี้ถ้ามันเป็นแผนหลอกเราก็จะได้บวกเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้หลอกบอสดีก็ฟังทุกอย่างไปหมดละก็จะเตรียมการรับมือไม่ว่าทางไหนก็ตามครับภารกิจนี้บวกมันแน่และที่สำคัญเลยเราได้สิ่งที่น่าสนใจมาแล้วครับนั่นก็คือชุดของสุนัขไวเปอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปคราฟชุดแล้วก็ใส่รูนเก็บของให้เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงมาแล้วชุดสุนัขไวเปอร์เหมือนชุดสุนัขหมาป่าไหมมันเหมือนกันนะฮะแต่มันมีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยชุดนี้จะมีเฉพาะ DLC นี้เท่านั้นนะครับปะวาร์ปเลยบอกเลยว่ามันคึกคักสุดๆอ้าวแล้วมาทำอะไรหน้าบ้านคนอื่นนี่ไงมันต้องอย่างนี้ครับได้ชุดใหม่ปุ๊บมันต้องได้บวกปั๊บ
มาเข้ามาไปมา นั่นล่ะครับทีนี้ก็ไหลเลยไปไปชุดใจไปลูกใจเย็นนะไม่อยากโดนตีครับชุดใหม่เราจะต้องไม่เป็นรอยหนึ่งหนึ่งสบายแล้วครับรอสวยไปท่วมบวกเข้าไปอีกนั่นแหละให้มันร้อนรุ่มไปจบไปอีกทีเดียวตายก่อนอ้าวตัดเข้าฉากแบบนั้นก็ใช้ได้อยู่นั่นเหรอที่จะพูดหลังข้าช่วยชีวิตเจ้าเราเคลียร์เรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยเราข้าพูดไม่ชัดเหรอเจ้ารู้ข้าหมายถึงอะไรและเจ้ามานี่เพื่อซื้อขายเหรอไม่ทำมาผงยาโรเลยครับพอไปผงยาโรบ้างไหมมีสิอยู่ข้างหลังตามข้ามาชุดโคตรเท่บอกเลยโอเคครับเอาไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าเอาทางอยู่ข้างล่างแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ